ที่4มิถุนายนพ.ศ.2565ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางเจนจิลานามอ่อนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้โดยได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี